ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เธอมา Facebook Live เว็บไซต์จองซื้อบ้านเดี่ยวและคอนโดที่มาพร้อมกับราคาพิเศษและโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆมากมายครับวันนี้คุณอยู่กับผมติ๊บจากเทอร่า BKK ครับในวันนี้ผมยังอยู่ที่โครงการเลสโต้คอนโดสุขุมวิท113สถานีสำโรงตอนนี้ครับทางโครงการได้จัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับ thermas.com เสนอ10ห้อง10ยูนิตราคาพิเศษราคาเดียวครับที่ 1.39 ล้านบาทโปรโมชั่นแรงแห่งปีอย่างนี้มีถึงแค่วันที่13เมษายนเท่านั้นนะครับหากสนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thermas.com ครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำการซื้อคอนโดเอาไว้เพื่อปล่อยเช่าหรือการซื้อเอาไว้สำหรับการลงทุนนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับในช่วงนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนักถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ซื้อที่จะได้เป็นเจ้าของคอนโดสวยในราคาถูกและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นต่างๆจากทางโครงการอีกด้วยครับการลงทุนซื้อคอนโดและนำมาปล่อยเช่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลงทุนซึ่งจะทำให้คุณได้กระแสเงินสดเรื่อยๆในทุกเดือนซึ่งการปล่อยเช่าที่ดีราคาค่าเช่าต่อเดือนควรจะครอบคลุมเงินผ่อนที่ประมาณ 80% ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆราคาขายคอนโดที่โครงการเลสโต้คอนโดสุขุมวิท113สถานีสำโรงตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 1.39 ล้านบาทประมาณอัตราการผ่อนอยู่ที่เดือนละ 6,500 บาทก็ควรได้ราคาค่าเช่าประมาณ 80% หรือ 5,200 ถึง 5,900 บาทแต่จากข้อมูลที่ผมได้มานะครับที่นี่เป็นโครงการที่ปล่อยเช่าได้ราคาถึง 7,500 ถึง 8,000 บาทต่อเดือนซึ่งสูงกว่าค่าผ่อนต่อเดือนในกรณีนี้ถ้าใครสนใจลงทุนระยะยาวทำคอนโดปล่อยเช่าก็ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยครับสำหรับการลงทุนคอนโดแบบปล่อยเช่าควรขายในจุดที่สามารถทำกำไรได้แล้วสมมติเราขายมานะครับส่วนต่างราคาขายที่มากกว่าจำนวนเงินที่เราผ่อนไปในส่วนนั้นเราถือเป็นกำไรหรือถ้าซื้อเพื่ออยู่เองก็เหมือนได้อยู่ฟรีดีกว่าการจ่ายค่าเช่าให้หอพักธรรมดาเพราะนั่นคุณไม่สามารถจะได้เป็นเจ้าของแต่การผ่อนคอนโดคุณจะได้เป็นเจ้าของและยังสามารถขายเพื่อทำกำไรต่อในอนาคตได้อีกด้วยครับการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสักทีเดียวถ้าท่านผู้ชมหมั่นศึกษาและหาความรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากครับทำเลดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คอนโดมีราคาสูงซึ่งแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงผู้เช่าเข้ามาได้ก็คือรถไฟฟ้าจากโครงการจะต้องเดินทางได้สะดวกใกล้แหล่งงานแหล่งช้อปปิ้งทางด่วนและมีร้านสะดวกซื้อและต้องดูถึงสภาพแวดล้อมภายในโครงการอีกด้วยครับภายในห้องต้องดูดีไม่สุดโทรมคนที่มาเช่าเขาถึงจะยอมจ่ายในอัตราราคาเช่าที่สูงและที่สำคัญจะต้องเลือกโครงการจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่จะการันตีได้ถึงมาตรฐานงานก่อสร้างความปลอดภัยและระบบจัดการที่ดีจากนิติบุคคลมืออาชีพครับคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วจะมีความเสี่ยงในการลงทุนที่น้อยกว่าเพราะคุณจะได้รู้ว่าโครงการนี้มีคนอยู่จริงมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญซื้อแล้วสามารถปล่อยเช่าได้ทันทีไม่ต้องรอกำไรคอนโดมาจากค่าเช่าและส่วนต่างราคาซื้อขายซึ่งคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมขายช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษทั้งส่วนลดของแถมฟรีค่าธรรมเนียมเหล่านี้แหละครับจะช่วยลดต้นทุนทำให้การลงทุนง่ายขึ้นครับแต่อย่าลืมหาข้อมูลสำรวจราคาปล่อยเช่าด้วยว่าขนาดห้องที่ใกล้เคียงกับห้องที่ท่านกำลังจะซื้ออยู่นั้นเขาปล่อยเช่ากันอยู่ที่เท่าไหร่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่เราตั้งใจจะปล่อยเช่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าผ่อนจากนั้นนำมาคำนวณครับโดยนำค่าเช่าต่อเดือนมาคูณ12เดือนแล้วหารด้วยจำนวนราคาคอนโดที่ซื้อมาแล้วคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเช่นซื้อคอนโดในราคา 1,390,000 บาทปล่อยเช่าเดือนหนึ่งได้เงิน 8,000 บาทผู้เช่าทำสัญญา1ปีก็จะได้รับค่าเช่าเท่ากับ 96,000 บาทนะครับพอนำไปคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์แล้วจะได้อยู่ที่ 6.9% ต่อปีห้องที่ขนาดพอเหมาะจะตรงใจสำหรับผู้เช่าที่มีงบจำกัดและมักเลือกห้องที่พร้อมหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยดังนั้นการเลือกซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าถ้าเป็นไปได้คุณควรเลือกโครงการที่มีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนแถมมาด้วยเพื่อลดต้นทุนในการซื้อของตกแต่งห้องห้องขนาดเดียวกันในโครงการเดียวกันแต่บางห้องอาจจะได้ราคาค่าเช่ามากกว่าเพ
ราะเจ้าของห้องได้เพิ่มเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นอย่างเช่นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่จำเป็นซึ่งผู้เช่าบางคนยอมจ่ายมากกว่าเพื่อสะดวกต่อการใช้งานครับวันนี้เทอร์มาสร่วมกับเลสโต้คอนโดสุขุมวิท113สถานีสำโรงได้ร่วมกันจัดโปรโมชั่นพิเศษแห่งปี10ห้อง10ยูนิตสวยราคาเดียวที่ 1.39 ล้านบาทจากราคาเปิดโครงการที่ 1.69 ล้านบาทราคาพิเศษอย่างนี้สำหรับผู้ที่จองซื้อผ่านระบบ thermas.com เท่านั้นนะครับในวันนี้ผมมีภาพ10ห้องสวยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมครับใครที่กำลังสนใจอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดสักห้องแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อนวันนี้ผมอยู่กับคุณหมิวที่ปรึกษาฝ่ายขายโครงการเลสโต้คอนโดสุขุมวิท113สถานีสำโรงสวัสดีคุณหมิวครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมิวอยู่กับพวกเราแล้วนะครับอยากจะถามคุณหมิวนิดนึงนะครับว่าสำหรับการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเพื่อให้กู้ผ่านแน่นอน 100% ครับค่ะสำหรับลูกค้านะคะเราก็จะแบ่งลูกค้าเป็น2ประเภทก็จะมีทางลูกค้าประจำพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวกับทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะครับผมเริ่มที่ประเภทแรกก่อนละกันสำหรับพนักงานประจำมีวิธีการเตรียมตัวยังไงครับค่ะสำหรับลูกค้าพนักงานประจำนะคะก็การเดินบัญชีสเตทเมนต์เป็นสิ่งสำคัญค่ะอาจจะเพราะว่าทางลูกค้าได้รับเงินเดือนแต่ละเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีฐานเงินเดือนประมาณขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปค่ะแล้วก็เรื่องภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เกินครึ่งของฐานเงินเดือนค่ะแล้วถ้าเป็นพนักงานฟรีแลนซ์ล่ะครับต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับพนักงานฟรีแลนซ์นะคะก็อาจจะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนะคะขั้นต่ำไม่เกิน 6,000 บาทค่ะประมาณนี้ค่ะก็คือทุกเดือนมีเงินเข้ามีเงินออกเรื่อยๆเดือนละอย่างต่ำ 6,000 บาทใช่ค่ะครับผมแล้วถ้าผมเนี่ยเป็นพนักงานคนนึงอะมีความพร้อมและอยากจะยื่นกู้ผมต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างครับสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเอกสารส่วนตัวของเราค่ะบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับรายได้ก็จะมีสลิปเงินเดือนค่ะย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและเอกสารแสดงรายได้อื่นๆด้วยค่ะ2ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่คุณประเมินนะฮะกำลังในการผ่อนชำระเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมเอกสารเท่านี้ก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วครับแต่ผมได้ยินมาที่โครงการเลสโต้เขาดูแลอย่างดีนะฮะเห็นบอกว่ามีโครงการในการฝากขายนะฮะหรือปล่อยเช่าห้องให้ลูกค้าด้วยอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างฮะค่ะสำหรับที่นี่นะคะลูกบ้านหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาชมสำหรับลงทุนหรือว่าอยู่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดลูกค้าสนใจดูไว้ปล่อยเช่าอย่างเงี้ยคราวนี้ติก็จะมีบริการดูแลเรื่องเช่าให้ค่ะซึ่งก็ปล่อยประมาณขั้นต่ำประมาณ 6,800 ถึง 7,000 บาทค่ะต่อเดือนค่ะสำหรับใครที่กำลังเลือกหาห้องคอนโดสวยๆเอาไว้ลงทุนที่นี่นะครับนอกจากเขาจะดูแลเรื่องการกู้สินเชื่อให้แล้วนะฮะจนไปถึงการผ่อนการขายเนี่ยเขาก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของเลสโต้คอนโดไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่เองหรือซื้อเพื่อการลงทุนอันนี้ผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าจะต้องเตรียมเงินทุนอย่างไรเพื่อทำการขอสินเชื่อครับค่ะสำหรับโครงการเลสโต้คอนโดของเรานะคะมีโปรโมชั่นกับเทอร์มานะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มราคาเดียวเลย 1.39 ล้านบาทค่ะใช้เงินเพียง 10,000 บาทเพื่อจองทำสัญญาค่ะแล้วเรื่องของดอกเบี้ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่โครงการนะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยราคาพิเศษสำหรับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะครับผมแล้วในราคานี้ผู้ซื้อเนี่ยจะได้ของแถมอะไรยังไงภายในห้องบ้างครับค่ะสำหรับที่โครงการนะคะจะมีฟรีเฟอร์นิเจอร์10รายการค่ะและฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีเครื่องปรับอากาศ1ตัว 15,000 BTU ค่ะและฟรีทุกค่าใช้จ่ายน้ำมันอุ่นด้วยค่ะโอ้โหโปรโมชั่นแน่นๆพร้อมกับราคาพิเศษแบบนี้นะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ thermas.com ได้ตอนนี้เลยผมขออนุญาตสอนวิธีใช้เว็บไซต์ thermas.com ดังต่อไปนี้ครับ
สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมขอแนะนำระบบการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ thermas.com นะครับก่อนอื่นครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ thermas.com เมื่อเข้าไปแล้วนะครับทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นนะครับท่านก็สามารถเลือกชมยูนิตที่สนใจนะครับเมื่อเลือกได้แล้วกดจองครับเมื่อกดจองเข้าไปแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับและเลือกช่องทางการชำระเงินซึ่งท่านสามารถเลือกได้ถึง3ช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard นะครับหรือจะใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะส่งข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีไปยังอีเมลของท่านนะครับเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถเป็นเจ้าของยูนิตสวยพร้อมราคาพิเศษของเราได้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อคอนโดหรือบ้านที่มาพร้อมกับราคาพิเศษและโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆมากมายคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ thermas.com นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหมิวก็หมดเวลาลงแล้วขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ